สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการเศรษฐีเกษตรนะครับพาคุณผู้ชมมาชมอาชีพการปลูกมะกรูดตัดใบนะครับซึ่งเจ้าของสวนเขาบอกว่าการปลูกมะกรูดตัดใบนะครับมีรายได้ 10,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่ต่อการตัด1รอบเท่านั้นนะครับโคถือว่าสบายมากเลยครับอาชีพนี้ที่สำคัญนะครับใบมะกรูดของที่นี่นะครับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยครับการปลูกมะกรูดนะครับจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวพาไปพบกับคุณเก่งนะครับผู้ดูแลสวนมะกรูดบ้านคุณปู่ครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมพามาพบกับคนหนุ่มผู้มีดีกรีปริญญาโทรัฐศาสตร์แต่เลือกเส้นทางชีวิตเป็นเกษตรกรคุณเก่งหรือคุณศรีวาวุฒิสงวนทรัพย์เศรษฐีเกษตรของเราครับคุณเก่งเล่าว่าหลังจากเรียนจบก็ทำมาหลายอาชีพทั้งเป็นพนักงานบริษัทส่งออกรวมหุ้นกับเพื่อนๆเปิดผับพอดีคุณพ่อเพิ่งซื้อที่ดินไว้ก็เริ่มสนใจทำอาชีพเกษตรจึงไปอบรมการปลูกมะนาวกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งในหลักสูตรนี้มีการสอนการปลูกมะกรูดด้วยจึงเริ่มปลูกมะกรูดก่อนแต่กลับพบว่ามะกรูดกลายเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับก็หลักๆตอนนี้ก็อาหารไทยนะครับที่มองอยู่ในวงการนี้อาหารไทยเนี่ยดังนะครับตะไคร้ข่าใบมะกรูดอะไรพวกนี้ใช้เยอะมากนะครับก็มันอาจจะเป็นขยายไปได้ว่าล่ะตอนวันนึงจะเป็นแปรรูปขึ้นมานะครับของชุดสมุนไพรเราเนี่ยจะทำเป็นก้อนทำเป็นอบแห้งทำเป็นชุดต้มยำขายเองโดยตรงเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเปิด AEC ขึ้นมาก็สามารถจะขายเองได้โดยตรงคนในเครือ AEC ก็ขับรถมาซื้อเราถึงหน้าสวนก็ยังได้นะครับอาหารไทยเนี่ยดังนะครับตะไคร้ขาใบมะกรูดอะไรพวกนี้ใช้เยอะมากนะครับต่อไปเปิด AEC ขึ้นมาก็สามารถจะขายเองได้โดยตรงคนในเครือ AEC ก็ขับรถมาซื้อเราถึงหน้าสวนก็ยังได้นะครับไอ้ยอดเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เราจะตัดขายกันใช่ครับใช่ครับโอ้ครับผมถามคุณเก่งครับว่าการปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบเนี่ยจะเป็นต้องมีโรงเรือนไหมครับไม่จำเป็นก็ได้นะครับคือถ้ามีอ่ะก็ดีถึงแรกเนี่ยคือโรงเรือนเนี่ยจะกันได้แค่หนอนนะครับอ๋อครับแต่ศัตรูหลักของมะกรูดเนี่ยจะเป็นเพี้ยไฟลายแดงหนอนชอนใบนะครับหลักๆเนี่ยมันกันได้แค่หนอนแต่ว่าเพี้ยไฟลายแดงก็เข้าได้ปกติคือตัวมันเล็กตัวมันเล็กใช่โอ้พวกนี้มันก็ตกแทรกเข้ามาได้เลยใช่ครับจริงๆมันก็ได้ระดับหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมครับงั้นอย่างที่เราเห็นนี่นะครับการปลูกมะกรูดเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณสักกี่ปีกี่อะไรถึงจะเริ่มตัดยอดก็ได้กิ่งปอนี่นะครับตั้งแต่เริ่มลงเนี่ยประมาณ8เดือนนะครับเริ่มตัดครั้งแรกครับ6-8เดือนก็เริ่มตัดได้ครับครับผมแล้วตัดครั้งหนึ่งแล้วต้องรออีกนานไหมครับถึงจะตัดได้ก็60วันครับ60วันก็ตัดได้ทีนึงตัดได้เรื่อยๆ60 วันครับอ๋อตอนนี้เรา60วันใช่ครับใช่ครับผมถ้าเกิดผมเป็นผู้ชมทางบ้านนะสนใจว่าอยากจะปลูกมะกรูดตัดใบบ้างเนี่ยครับจะลงทุนครั้งแรกเนี่ยควรจะเริ่มสักกี่ไร่หรือว่าลงทุนเท่าไหร่อะไรประมาณเท่าไหร่บ้างครับลองสักไร่นึงก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งลองเยอะคือครับมะกรูดนี่ก็ยังจะมีโรคแมลงอยู่บ้างเหมือนกันครับอยากให้เรียนรู้ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ไร่นึงเนี่ยตกอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ต้นเนี่ยถ้าลงทุนไม่ทำโรงเรือนนี่ก็อยู่ประมาณ 150,000 บาทครับ 150,000 นี่รวมมีระบบน้ำด้วยรวมแล้วครับทำลงทำดินค่ากิ่งมันค่าอะไรเรียบร้อยครับทำดินด้วยอะไรด้วยทุกอย่างจะตกอยู่ประมาณนี้รวมมีพลาสติกอย่างนี้ด้วยเหมือนกันพลาสติกยังไม่รวมครับยังไม่รวมนะฮะใช่ครับอ๋อครับจำเป็นไหมครับพลาสติกถามนิดนึงจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับคือบางพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดฟางเนี่ยใช้ฟางได้นะครับแต่ฟางเนี่ยแถวเนี้ยของผมเนี่ยแพงก้อนนึงเนี่ย55 บาทครับครับแล้วก็ฟางเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็มันจะมีเมล็ดงอกมีหญ้าออกผลด้วยครับนะครับก็เลยลองอะแดปดูว่าเอ๊ะหาอะไรทำดีเพราะว่าปุริยาสิทธิ์เครื่องมือในการเกษตรตัดหญ้าเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับก็เลยมามองดูว่าอาจจะเป็นพลาสติกก็เลยลองเป็นพลาสติกดูคือหลักๆก็คือป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นนี่เองใช่ครับใช่ใช่ไหมครับผมการปลูกมะกรูดตัดใบควรใช้กิ่งตอนหรือกิ่งฉำเท่านั้นนะครับเพราะต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีหนามที่ยาวมากการตัดยอดมะกรูดใช้วิธีนับอายุให้ได้60วันสังเกตได้ว่าใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันซึ่งชาวสวนเรียกกันว่าใบดำจึงจะตัดได้ครับ
เราปลูกที่บอกเท่าไหร่6เดือนใช่ไหมครับถึงจะเริ่มตัด6ถึง8เดือนครับ6ถึง8เดือนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการตัดต่อรอบก็คือ2เดือนใช่ครับประมาณ2เดือนครับ1ไร่นะครับเราตัดรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณสักเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะได้เงินเท่าไหร่ครับก็ได้อยู่ประมาณสักประมาณ700กิโลนะครับครับครับก็ถ้าขายราคาช่วงโอเคโอเคก็อยู่ประมาณ30บาท30บาท700กิโลก็อยู่ได้ประมาณไร่หนึ่งประมาณ20,000ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ได้ประมาณนี้ครับครับก็เท่ากับทุกๆ2เดือนถ้าคุณปลูก1ไร่คุณจะมีรายได้ประมาณ 20,000 ใช่ครับนิดๆใช่ครับนะครับผมแต่ลงทุนก็คือประมาณ 150,000 ใช่ครับจริงๆก็2ปีก็คืนทุนนะครับ2ปีคืนทุนแล้วใช่ครับแปลว่าที่นี้น่าสนใจแล้วเรามันดีอย่างคือว่ามันอยู่กับเรายาวโอ้โหอยู่กับเรายาว10ปีนะครับเป็น10ปีเลยแหละครับเป็น10ปีครับโอ้โหแปลว่าอาชีพนี้มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ไหมครับทำดีๆได้ครับทำดีๆก็แล้วก็ค่อยๆขยายไปทำไปเรื่อยๆนะครับครับผมได้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าการปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบนะครับยากไม่ยากยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณเก่งแนะนำนะครับได้ครับไปดูกันเลยครับรอบต่อไปเลยครับโอ้โหหอมไหมนะครับที่นี่ต้องลองสอบถามคุณเก่งนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะปลูกมะกรูดตัดใบบ้างเนี่ยนะครับรายใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอย่างน้อยควรจะปลูกสัก1ไร่ก่อนครับลองสัก1ไร่ดูก่อน1ไร่นี่กี่ต้นนะครับปลูกได้ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ต้นครับ 4,000 ถึง 4,500 ต้นระยะปลูกเราใช้ยังไงก็ห่างกัน50ซมคูณ50ซมนะครับปลูกสลับฟันปลาครับสลับฟันปลาคือเรื่องคือก็เหลื่อมๆกันหน่อยครับปลูกเหลื่อมๆกันเราต้นนี้50 50แล้วก็ระหว่างกลาง50ก็ฝั่งนี้ก็ตรงนี้เป็น50พอดีเห็นเป็นเหมือนกับยกพูนโคขึ้นมาเป็นร่องด้วยฮะใช่ครับสำคัญยังไงครับตรงนี้สำคัญครับคือมะกรูดเป็นพืชตระกูลส้มนะครับเขาจะอ่อนไหวกับเรื่องรากหน้าคนเน่าครับก็แช่น้ำไม่ค่อยดีนะครับยกโคเอาไว้ดีกว่ายกการเอาไว้เมื่อน้ำมันไหลออกไม่ให้รากแช่น้ำดีที่สุดครับผมครับมะกรูดเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินครับแต่ถ้าไปดินทรายจะต้องให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้นแนะนำให้ปลูกปอเทืองก่อนแล้วไถกลบสัก2รุ่นก่อนปลูกมะกรูดครับซึ่งจะได้อินทรีย์วัตถุไร่ละ 2.5 ตันช่วยให้ดินร่วนควรลงปลูกมะกรูดหลังฝนเพื่อหลีกเลี่ยงโรครากเน่าครับควรไปตรวจดินก่อนไหมครับตรวจครับก็ที่สวนก็จะนำน้ำนำดินไปตรวจก่อนเพราะถ้าดินบางที่ด่างจัดก็จะมีปัญหานะครับเรื่องว่าปุ๋ยมันก็ดูดซึมไม่เต็มที่ดินจอมปลวกหรือดินอะไรยังไงก็ดูวัดค่ามีตรวจค่า PTS ค่า EC ค่า EC วัตถุก่อนดีที่สุดครับอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับคือเหมือนกับว่าเราทำเราก็ต้องมีหลักวิชาการด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับน้ำก็ตรวจก็ดีครับครับการลงทุนค่าพลาสติกคุมแปลงอยู่ที่ไร่ละ 20,000 เศษครบ1ปีก็รื้อทิ้งเพราะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงในแปลงการวางระบบน้ำใช้ท่อ PE แบบน้ำหยดปล่อยน้ำห่างกันจุดละ20เซนติเมตรครับก็ช่วงแรกเนี่ยที่ปลูกเนี่ยครับก็พอปลูกเสร็จเนี่ยรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับครับก็แล้วต่างนั้นก็รดให้ติดต่อทุกวันกันไปเนี่ยสัก15วันก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็สัก2วัน3วันให้ทีก็ได้ครับถ้าคุมพลาสติกเนี่ย3วันให้ทีสบายครับเขารักษาความชื้นในนั้นอยู่แล้วความชื้นอยู่แล้วครับของนี้ก็ช่วยนะครับครับคราวนี้การให้ปุ๋ยจะเริ่มให้เมื่อไหร่ครับสักประมาณเดือนที่2ก็ได้ครับเพราะมันเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางรากเนี่ยเขาแผ่พร้อมที่จะรับปุ๋ยได้แล้วครับก็ค่อยเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกประมาณเดือนที่2ครับเดือนที่2อันนี้จะให้เป็นสูตรอะไรครับใช่ผมมะกรูดเนี่ยจะเหมาะกับสูตร514นะครับ514 514นะครับอันนี้สูตรมันแปลกๆหาที่ไหนแล้วก็514ถ้าเกิดไม่มีเอาหาง่ายๆก็21 7 14ก็ได้ครับปุ๋ยยางพาราเนี่ยครับใส่ได้ได้เหมือนกันถอดออกมาแล้วก็เป็นสัดส่วนเดียวกันครับปุ๋ยสูตร514คุณผู้ชมสามารถผสมเองได้จากการใช้แม่ปุ๋ยคือปุ๋ยยูเรีย46006ขีดผสมกับปุ๋ยสูตร126000อีก1ขีดและ00610อีก3ขีดก็จะได้ปุ๋ยสูตร514 1กิโลกรัมครับนำปุ๋ยที่ผสมแล้วไปให้ทางระบบน้ำโดยให้ทุก10วันในอัตราต้นละ3กรัมต่อครั้งแต่ถ้าเป็นมะกรูดในระยะตัดใบแล้วหรือมะกรูดที่ปลูกในดินทรายต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยมากขึ้นเป็นต้นละ5กรัมต่อครั้งครับ
ปัญหาโรคและแมลงของมะกรูดมีทุกฤดูโดยในช่วงใบอ่อนจะมีเพลี้ยไฟระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสารอะบาเมคตินหรือฟิโปนิลสัก 2-3 ครั้งจากนั้นในช่วงที่ใบแก่อาจพบไรแดงก็ฉีดพ่นด้วยกรรมฐานหรือสารกำจัดไรแดงสัก2ครั้งครับโรคแคนเกอร์หรือโรคขี้กลากเป็นโรคสำคัญถ้าพบแล้วให้รีบตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายทิ้งครับคราวนี้อย่างที่บอกเราปลูกไปเนี่ยก็คือดูแลอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับ6เดือน6ถึง8เดือนครับ6ถึง8เดือนตัดได้เริ่มตัดได้ครับเราจะดูได้ไงครับว่ายอดไหนตัดได้แล้วก็ดูที่มันแก่นี่แหละครับอย่างเงี้ยได้แล้วคือใบเขาจะภาษาคนใบมะกรูดเขาจะเรียกใบดำครับนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดได้แล้วตัดลงมาต่ำเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ60เซนติเมตรครับครับก็ตัดอย่างนี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็เด็ดเอาไปขายได้ที่เรียกว่าใบดำใช่ไหมคือแบบใบมีเขียวออกจะเขียวเป็นมันแล้วเขียวเข้มเขียวเข้มอย่างเงี้ยแหละครับอ๋อครับก็จะเป็นใบดำครับคราวนี้ตัดนี่รอบนึงกี่วันตัด1รอบนะ60วันครับตัดรอบนึง60วันคือ2เดือน2เดือนครับ2เดือนพอดีครับนะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าถ้าปลูกไร่ใหม่ๆนะครับ1ไร่ลอง1ไร่ก่อน1ไร่ก่อนครับ60วันอย่างในช่วง6ถึง8เดือนแรกเราตัดครั้งแรกเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับครั้งแรกอาจจะยังไม่เยอะนะครับอาจจะได้สักประมาณ300โล400กิโลก่อนต้นยังไม่ใหญ่มากครับครับพอต้นเนี่ยสักประมาณ 2-3 ปีขึ้นเนี่ยจะได้เกือบตันนะครับต่อไร่คือมันจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับต้นเขาใหญ่เขาก็ออกสีกับเต็มเลยครับครับผมคราวนี้ราคาขายเขาคิดกันยังไงมั้งคะในท้องตลาดก็ราคามีขึ้นมีลงนะครับก็ราคาก็ตอนนี้ฤดูฝนอย่างเงี้ยเริ่มเข้าฤดูฝนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก25บาทต่อกิโลถือว่าสูงก็ไอ้กลางๆครับกลางๆใช่ครับใช่ครับ25บาทต่อกิโลคือหมายความว่าหน้าฝนนี่แตกเยอะหน้าฝนเนี่ยมะกรูดจะเยอะครับเยอะๆใช่ครับแต่หน้าแล้งเนี่ยจะไม่ค่อยมีมะกรูดครับผมมะกรูดออกน้อยก็ราคาอาจจะขึ้นถึง 35-40 บาทถ้าเป็นหน้าไหนหน้าแรงหน้าแรงใช่ครับครับก็อยู่ที่ว่าปริมาณที่ออกสู่ตลาดใช่ครับใช่ครับจะน้อยจะมากนะครับผมตอนแรกคือได้เท่าไหร่200กิโลต่อไร่ประมาณสัก300กิโลครับครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับถ้าอย่างมีดแรกๆได้ประมาณเท่าไหร่จะคิดเป็นตัวเงินนะครับก็ถ้าลองตีสัก30บาทก็ได้ครับก็ได้อยู่ประมาณเกือบหมื่นแล้วครับครั้งนึงเกือบหมื่นใช่ครับครับผมเกือบหมื่นนี่คือต่อ2เดือนต่อ2เดือนแต่ว่าปริมาณจะมากขึ้นอีกปริมาณจะมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆครับก็จะตกอยู่ประมาณไร่นึงก็ตัดได้ประมาณตันครับได้ครบ3ปี3ปีเนี่ยตันนึงครับนะครับตันนึงก็ตกถ้าก็30บาทก็ได้ 30,000 ก็ประมาณ 30,000 ใช่ครับ 30,000 ต่อรอบ2เดือนต่อรอบ2เดือนเห็นไหมล่ะครับว่าการตัดมะกรูดขายใบ1ไร่ให้ผลตอบแทน 10,000 ถึง 30,000 บาททุก2เดือนแต่จะมีเทคนิคการหาตลาดอย่างไรนั้นชมในช่วงหน้าครับเทคนิคการตลาดของคุณเก่งคือก่อนปลูกควรไปสำรวจตลาดในรัศมี60กิโลเมตรไว้ล่วงหน้าเพราะระยะทาง60กิโลเมตรเป็นระยะทางขนส่งที่ยังรักษาความสดของใบมะกรูดได้ดีครับถามคุณเก่งเลยดีกว่าครับว่าอย่างผมเนี่ยผมก็นอกวงการเนาะว่าถ้าเกิดเรามีปลูกมะกรูดไว้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำยังไงหาตลาดเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงก่อนดีครับอย่างแรกเลยนะครับที่แนะนำเนี่ยหาตลาดก่อนค่อยปลูกดีกว่าเอาอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับใช่ครับโอ้ครับคือเกษตรกรไทยเนี่ยจะปลูกอะไรเนี่ยหาตลาดไว้ก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยก่อนผมปลูกเนี่ยประมาณเกือบปีนะครับผมหาตลาดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าเราปลูกมะกรูดมาเรามีที่ขายไหมครับแต่ถ้าเราปลูกมาไม่มีที่ขายเราจะทำยังไงใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีการเดินหาตลาดเลยครับผมเนี่ยอยู่นครปฐมก็ตลาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตลาดปฐมมงคลครับก็เดินเข้าไปถามว่าแผงไหนมีมะกรูดขายเนี่ยแล้วก็ถามเขาว่ารับซื้อมะกรูดไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามเขาหลายๆเจ้าหลายๆเจ้านั่งดูช่วงเวลาต่อวันเนี่ยบางทีตลาดใหญ่ๆเนี่ยมันเขาจะเป็น3รอบรอบเช้ารอบบ่ายรอบมืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูบ่อยๆผมใช้เวลาอยู่ตลาดประมาณ 4-5 วันนะครับในการศึกษาตลาดแต่ละที่แล้วก็ไปหมดนะครับตลาดไทย4มุมเมืองสีเมืองที่อยู่ในระยะรัศมี60กิโลเมตรเนี่ยผมจะไปสำรวจตลาดให้หมดคือไปศึกษาไปหมดเลยใช้เวลาถึง1ปีเลยคือปีแรกยังไม่ได้ปลูกเลยศึกษาอย่างเดียวก็ศึกษาได้ประมาณสัก 5-6 เดือนก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มพอรู้ว่ามันมีดีมานด์เขาต้องการเนี่ยช่วงอีก6เดือนที่เหลือเนี่ยเรามาเป็นการพัฒนาดินแล้วพัฒนาดินรอแล้วครับแล้วก็ปลูกพอปลูกเสร็จเนี่ยเราก็
ไปคุยกับเขาเหมือนเดิมนะครับว่าของเรามาแล้วเอาตัวอย่างมาให้เขาดูเนี่ยเขาก็โอเคนะครับเขาก็จำได้เขาก็รับซื้อกันอยู่ครับอ๋อครับตลาดในประเทศส่วนมากให้หาผู้รับซื้อรายใหญ่สักเจ้า2เจ้าก็พอครับเพราะรายใหญ่ๆจะรับซื้อครั้งละมากกว่า500กิโลกรัมแต่คุณเก่งบอกว่าตลาดส่งออกต้องหาผู้รับซื้อไว้หลายเจ้าเพราะบางช่วงเวลาบริษัทเหล่านี้อาจไม่ได้รับออเดอร์จากต่างประเทศเขาก็จะหยุดรับซื้อครับบางทีเราไม่มีที่ปล่อยเลยทำได้ไหมใช่ไหมครับบางทีก็ขายเองก็ต้องขายนะครับฮะไปเช่าแผงขายเองก็ได้ราคาหน้าแรงดีๆเนี่ยเราก็เก็บเองกินเองได้เต็มๆเหมือนกันอ๋อคือเป็นพ่อค้าเองด้วยก็ได้เป็นพ่อค้าเองด้วยก็ได้ครับถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเขาขายกันยังไงอะไรกันยังไงหน้าไหนแพงครับค่าเช่าตลาดเท่าไหร่เรารู้ถามผู้เก่งต่อนิดนึงครับว่าไอ้การที่เราจะทำเพื่อส่งต่างประเทศเนี่ยตลาดเขาเข้ามายังไงหรือเราไปหาเขายังไงครับส่วนแรกเนี่ยที่ผมทำเนี่ยครับผมก็จะไปติดต่อโรงงานไว้ก่อนครับพอดีคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการเก่าว่ามีสนิทกับพวกโรงงานเยอะหน่อยนะครับก็เลยเข้าไปคุยกันช่วงแรกๆเขาก็ยังไม่คุยกับเราหรอกครับเพราะเขาบอกว่าของคุณไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาพูดมาคำเดียวเลยกับทุกโรงงานเลยก็แปลว่าของมีแล้วค่อยมาคุยกันครับพอวันที่เราของมีแล้วเรามาคุยกันเนี่ยวันที่ของเราออกเนี่ยเราก็ใส่ถุงเนี่ยไปให้เขาดูเลยถ้าของดีของสวยเขาก็รับนะครับเขาก็ชอบทุกวันนี้ใบมะกรูดของคุณเก่งส่งออกตลาดญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวันเป็นส่วนใหญ่แต่ตลาดยุโรปส่งไปน้อยเพราะเข้มงวดกว่าโดยตลาดญี่ปุ่นจะให้ใช้เฉพาะสารเคมีที่กำหนดไว้เท่านั้นและต้องมีใบขนาดกลางซึ่งสามารถใส่ในบรรจุภัณฑ์ได้ครับในรอบปีใบมะกรูดจะมีราคาดีในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะไม่ค่อยมีผลผลิตดังนั้นถ้าเรามีระบบน้ำก็จะทำให้มีปริมาณสม่ำเสมอตลอดปีบริษัทใหญ่ก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะมีผลผลิตส่งให้เขาตลอดปีครับส่วนตลาดแปรรูปก็จะมีการทำใบมะกรูดอบแห้งเพื่อทำลูกประคบหรือบางประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าใบสดก็จะนำมาแปรรูปเป็นใบอบแห้งใช้ปรุงอาหารได้เช่นกันครับเมื่อกี้คุยนอกรอบกับคุณเก่งไว้นิดหนึ่งก็คือว่าเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมะกรูดทุกวันนี้มะกรูดที่ว่าตัดใบขาดทุกวันนี้ปลูกกันเยอะตลาดในประเทศนี้ก็ค่อนข้างจะไปกันลำบากอันนี้มีข้อแนะนำไหมครับถ้าจะทำแบบยังไงแบบไร่ใหม่ๆจะทำยังไงดีก็เข้าตอบเดิมนะครับว่าหาตลาดทิ้งไว้ก่อนเข้าไปคำตอบนี้เลยหาตลาดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าวันนึงถ้าราคามันตกมาต่ำๆทำใจได้ไหมว่าจะขายอย่างนี้วันนึงกล้าพอไหมที่จะเข้าไปขายด้วยตัวเองนะครับครับถ้าราคามันต่ำนะฮะอย่างต่ำนี่ว่าราคาต่ำเดือนเท่าไหร่เคยได้ยิน7บาทนะครับ7บาทต่อกิโลกรัมใช่ครับแล้วจะทำยังไงให้อยู่ได้ถ้ายังเป็นถึงขั้นนั้นคงจะต้องมีถ้าอาจจะต้องเป็นงานประจำหรือมีงานประจำอยู่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะมีพืชตัวอื่นบ้างนะครับมีการแปรรูปบ้างนะครับหาตลาดที่ดีขึ้นบ้างไปส่งไกลขึ้นแต่ได้ราคาดีขึ้นไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาชีพการปลูกมะกรูดตัดใบนะครับมีรายได้ 10,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการตัดโอ้โหอาชีพนี้มีโอกาสเป็นเศรษฐีสบายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับชมได้ทางเว็บไซต์ springnew.co.th หรือ YouTube นะครับต้องถามคุณแม่นิดนึงครับว่าเราเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยคิดว่าใบมะกรูดเราขายดีไหมครับขายดีค่ะขายดีแน่นอนเลยค่ะไม่เชื่อถามน้องคนนี้สิคะโอ้น้องทำไมหน้าน้องเย็นจังทาแป้งอะไรครับเนี่ยอ๋อที่บ้านทอดไก่อะค่ะแป้งมันเหลือเลยมันทาหน้าโอ้โหไม่ดูจังไงตกลงน้องไม่ใช่คนพม่าเหรอครับไม่ใช่ค่ะทำไมน้องดูจังบ้านน้องอยู่ไหนเนี่ยแถวนี้ค่ะเหรอกินอะไรเป็นอาหารครับนี่ไงใบมะกรูดโอ้โห